สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำรองพื้นตัวหนึ่งซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยนางดีนางงามมากแล้วที่สำคัญคือ แฮะและที่สำคัญคือหลายๆคนแบบว่าหลายๆคนไม่ชอบความยุ่งยากว่าครั้งที่แล้วก็รีวิวรองพื้นไปแล้วแต่ว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะอยากได้ที่มันแบบว่าจบเลยคือเอาเป็นไพรเมอร์เป็นรองพื้นเป็นกันแดดเป็นทุกอย่างแต่ว่าไม่ต้องให้แบบว่ามานั่งทาทีละอย่างเอาทีเดียวเลยได้ไหมแล้วก็ตัวนี้พี่ไปเจอมาแล้วพี่ลองใช้แล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป๊ะมากวันนี้ก็ใช้ดูสิหน้าแบบดูไบรท์ดูสดใสแล้วก็ผิวดูเนียนดูนี้แต่ไม่หนักหน้าแล้วอยู่อย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันเช้ายันเย็นพอพี่ใช้ตัวนี้เลยจ้ะตัวจิสตานะฮะเอสเซนเซ่เนี่ยมีอักษรนิดนึง Essence Cream to Powder SPF 50 PA บวกตัวนี้ไม่ใช่แป้งพับไม่ใช่อะไรเลยตัวนี้มันเป็นเหมือนรองพื้นก็คือมันเป็นเหมือน Foundation to Powder เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูข้างในกลางนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้ดูข้างในนะเห็นไหมเจ้าตัวข้างในเนี่ยเดี๋ยวพี่มีรูปตอนที่มันดีๆด้วยนะฮะคือมันเป็นรองพื้นที่เป็นเนื้อครีมแล้วเห็นขาวๆที่เป็นลายดอกๆนี้ไหมเห็นยังเห็นอยู่ใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเหมือนเอสเซนหรือว่าเป็นตัวทั้งพายเมื่อเป็นอัปเดตอะไรเงี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยพอคือเราอ่ะไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยกันแดดก็ไม่ต้องคือเราบำรุงผิวหน้าเสร็จปุ๊บเราทาตัวนี้ต่อเลยซึ่งวิธีทาคือเราจะเอาพับมันจะมีพับมาให้อยู่ข้างล่างนี่คือสภาพพับนะคะเวลานั้นเนี่ยเวลาเราใช้ใช่ไหมเราจะวนเราค่อยแตะเดี๋ยวพี่มีสอนวิธีการใช้แล้วที่พี่ประทับใจคือมันดีมันอยู่ทนมันอยู่นานแล้วราคาน่ารักแล้วเห็นอย่างเงี้ยใช้ได้2-3เดือนนะเธอเพราะว่าเราใช้จริงๆเนี่ยอย่างวันนี้พี่ใช้อ่ะหายไปนิดเดียวเองอ่ะเราแบบเดี๋ยวต้องดูวิธีการใช้ว่ามันยังไงแล้วมันมีเบอร์ให้เลือก2เบอร์หลายๆคนกลัวด้วยเพราะว่าบางทีพวกนี้มันมีเบอร์ให้น้อยใช่ไหมล่ะมันมีเบอร์01กับ02ก็ดูว่าเราชอบเราผิวประมาณไหนถ้าเกิดเรากลัวขาวเราก็ใช้02ก็เหมาะคนผิว2สีแต่ถ้าเกิดเราผิวขาวอยู่แล้วผิวขาวถึงขาวเหลืองก็ใช้เบอร์01วันนี้พี่ใช้เบอร์01นะก็จะได้ลุคเนี้ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่ารองพื้นมันดีจริงๆไม่ได้ใช้ไพรเมอร์ไม่ได้ใช้อะไรเลยปกปิดรูขุมขนปกปิดรอยสิวปกปิดทุกอย่างด้วยราคาดีด้วยอยากรู้ว่ามันปกปิดเลิศแค่ไหนเดี๋ยวพี่มีตอนถ่ายให้ดูให้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะไปดูดีกว่ามาเราก็ต้องมาดูวิธีว่าเจ้าตัวจิสตาเนี่ยมันเลิศยังไงนะฮะก็คือง่ายๆเลยมันจะมีพับอยู่ข้างล่างดูดิเกิดกลางนิดนึงนะแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้จริงๆมันจะเป็นลายดอกที่ชัดมากแต่ว่าก็ไม่ชัดแล้วไอ้ตัวขาวๆเนี่ยมันคือเป็นตัวครีมบำรุงเมคอัพเบสอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยนะใช้ตัวนี้เดียวๆเพียวๆนะฮะตัดไปขั้นตอนง่ายกันแดดก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่ากันแดดตัวนี้มันก็มีแล้ววิธีใช้นะเราจะค่อยๆปาดมันนะคะให้เนื้อครีมมันเนี่ยเอามาผสมกันอย่างนี้พี่จะใช้การวนเสร็จปุ๊บเราจะแท็บไปที่หน้าของเราใช้การกดนะไม่ถูนะคะใช้การค่อยๆกดลงไปนี่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทาไปแล้วจะเห็นได้เลยว่าเจ้าจิสต้าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยขาวจังเลยพี่เดี๋ยวพอมาโดนผิวไปปุ๊บแล้วพอแต่งหน้าอย่างอื่นอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเซตตัวแล้วสีมันจะกลืนไปกับผิวมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดคนกลัวขาวอย่างที่บอกใช้เบอร์2ได้พี่จะให้ดูว่าความเลิศของเจ้าตัวจิสต้าตัวนี้มันดียังไงคืออย่างที่บอกว่าพี่ไม่ได้ใช้ไพรเมอร์ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะดูเรื่องของความเนียนของข้างที่ลงนะฮะว่ามันสามารถกลบรูขุมขนได้เห็นไหมรูขุมขนตรงนี้มีอยู่ตรงเนี้ยกลบมิดแล้วก็เรื่องรอยแดงหายหมดรอยสิวหายหมดนะคะก็คือแบบว่าปกปิดได้แบบมิดมากมิดเลยกลบทุกอย่างมิดแล้วถ้าเกิดคนกลัวว่ามันจะมาระหว่างวันลงแป้งฝุ่นได้จบเลยแค่นี้ง่ายดูข้างหน้านะเรื่องสีไม่ต้องตกใจที่บอกว่าเดี๋ยวรอดูฟินิกลุคว่าแต่งเสร็จออกมาแล้วเป็นยังไงนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างไม่บอกแล้วว่าพอเราแต่งหน้าแต่งเนื้อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้ผิวประมาณนี้แล้วถึงที่บอกว่าไม่ต้องลงตัวอื่นเลยใช้แค่ตัวจิสต้านะฮะ Essence Cream True Powder ตัวนี้เท่านั้นเดี๋ยวพี่ให้ดูใกล้ๆจะบอกว่าตัวนี้ปกปิดดีจริงๆนะฮะแล้วก็เนี่ยพอเสร็จไปปุ๊บพอทุกอย่างมันเซตตัวมันจะโอเคอย่างที่บอกว่าถ้าคนผิวขาวใช้เบอร์1ถ้าเกิดคนผิว2สีให้ใช้เบอร์2นะนี่ดูความเนียนของมันนี่พี่ใช้กล้อง iPhone นะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามันกบนิดมากตอนแรกที่แบบรอยตรงนี้มีรอยสิวมีรอยนู่นนี่นั่นขอบปากพี่รอยสิวเต็มไปหมดใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะกับตัวจิสต้าตัวนี้นะเพราะเกิด ใครอยากได้อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งไลน์กับ Facebook ที่พี่สั่งไว้ให้นะแล้วราคานางลดราคาด้วยนะครับตอนนี้เหลือแค่รู้สึกว่า690บาทนะจาก 1,000 กว่าบาทไปลองดูเป๊ะปังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือทนน้ำทนเหงื่อทนมือทนไม้แน่นอนนะจ๊ะไปลองดูนะกับแป้งจิสต้าตัวนี้
ก็จะได้ลุกช้ำๆเงินไปแล้วนะเนี่ยบ๊ายบายดูสิ